สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้เตรียมฟ้องกับกระติกเรียกค่าเสียหาย 50-99 ล้านแนะไปยืมคนบนเรือหลังจากตำรวจสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาท่ามกลางความสงสัยและคำถามที่ยังคาใจในอีกหลายประเด็นทำให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลพยายามยังขุดคุยและค้นหาความจริงที่เชื่อว่าถูกปกปิดอยู่แต่การค้นหาความจริงในมุมของนายมงคลกิจมีการพาดพิงไปถึงคนบนเรือโดยเฉพาะกระติกอิสรินทร์อดีตผู้จัดการของแตงโมที่โดนตั้งคำถามอย่างหนักจากทั้งนายมงคลกิจและชาวเน็ตโดยก่อนหน้านี้กระติกเปรยออกมาแล้วว่าเตรียมดำเนินคดีเอาผิดผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียด้วยต่อมากระติกอิสรินทร์ได้ยื่นฟ้องนายมงคลกิจที่ศาลอาญามีนบุรีในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยจากนี้ยังคงต้องจับตาต่อไปว่าจะมีคนบนเรือมาฟ้องกลับเอาผิดกลุ่มบุคคลที่กล่าวหาให้ร้ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ล่าสุดนายมงคลกิจโพสต์เฟซบุ๊กว่าแฮชแท็กซันยกฟ้องแล้วแฮชแท็กน้องกระติกแฮชแท็กทำไงดีมอบทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายแม่ไปคัดคำพิพากษาศาลอาญามีนบุรีและเตรียมฟ้องกลับคดีอาญามาตรา175และเรียกค่าเสียหายทางแพ่งสัก 50-99 ล้านพอรีบไปขอยืมเงินเสียปอเสียโรเบิร์ตน้องแซนน้องจ๊อบหรือเสียศิระด้วยนะเฉลี่ยกันปอรอเสียใจมากไม่มีโอกาสใช้หมายศาลขอหลักฐานคดีแตงโมเลยมาตรา175ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำผิดอาญาหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ